สวัสดีค่ะแม่ครูเสงี่ยมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนเย็บกระโปรงย้วยนะคะแล้วก็ต่อตรงสะโพกเอวยังยืดค่ะแบบนี้นะคะแม่ครูใช้ผ้าไหมอัดกาวค่ะผ้าไหมสีดำนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะคะแล้วก็พับทะแยงมุม1ครั้งแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พับทะแยงมุมเสร็จแล้วก็วัดจากปลายลงมาแล้วก็เอาช็อกขีดหรือว่าไม่ครูจะใช้สบู่นะคะเพราะว่ามันเวลาซักมันซักง่ายนะคะขีดเป็นจุดเป็นจุดตรงนี้จะเป็นตรงตะโพกมันนะคะเสร็จแล้วความยาวของกระโปรงก็เอายาวสุดของผ้าเลยนะคะแล้วเราค่อยพับตามที่เราต้องการนะคะก็วัดไปจุดจุดจุดไปเสร็จแล้วก็ตัดนะคะนี่นะคะนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วเกลี่ยออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ผ้าสี่เหลี่ยมอีก2ชิ้นสำหรับที่เราจะมาเย็บต่อตะโพกตรงนี้นะคะเข็มหมุดกัดแล้วก็มันจะได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตะเย็บนะคะไปก็คลี่ออกมาแล้วก็รีดนะคะให้เรียบร้อยกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็รีดค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้เป็น2ชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วเอามาประกบกันเย็บด้านข้างติดกันค่ะเย็บด้านข้างติดกันนะคะเสร็จแล้วก็พับขอบเอวลงมาพับขอบเอวลงมาเย็บนะคะประมาณ3นิ้วนะคะหรือว่า2นิ้วครึ่งก็ได้ตามที่เรามียางยืดความกว้างของยางยืดนะคะเหลือไว้นิดนึงเสร็จแล้วก็ยางยืดที่เป็นวงกลมนะคะเย็บต่อกันเป็นวงกลมแล้วก็มาใส่แล้วก็เย็บไปนะคะเย็บไปถ้ามันตึงก็รูดเข้านะคะต่อไปก็เย็บที่ชายนะคะเป็นสเตย์สติชชิ่งค่ะนี่นะคะเราจะไว้รูดเวลาเราพับชายนะคะนี่นะคะพอเย็บสเตย์สติชชิ่งเสร็จแล้วก็มีพับขึ้นมานะคะเข็มหมุดกัดกัดไว้ตามความยาวที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ดึงรูดตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าปลายมันจะบานกว่าตัวกระโปรงนะคะพอเราดึงอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับขอบนะคะยืดยืดได้นิดหน่อยแล้วก็พับขอบเข็มหมุดกัดนะคะเข็มหมุดกัดไปรอบรอบจนจบขอบชายกระโปรงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะได้ชายกระโปรงอย่างนี้นะคะกลัดไว้อย่างนี้แล้วก็นำไปสอยค่ะสอยเสร็จเรียบร้อยกลับออกมาเราก็จะได้กระโปรงแบบนี้ค่ะ